คะคุณผู้ชมคะในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาอาจจะเกิดคำถามพร้อมๆกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเงินบริจาคให้กับวัดพระธรรมกายจุดประสงค์ของคนที่บริจาค ก็คงจะเป็นไปเพื่อการทำนุบำรุงศาสนาแต่ด้วยเงินบริจาคที่มีจำนวนมากนะคะอาจจะเกิดคำถามว่าการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับนายทุนรายไหนมากเป็นพิเศษหรือเปล่ารวมถึงกับคำถามตัวโตๆว่าควรจะต้องมีการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินบริจาคด้วยที่นี่ไทย PBS ได้เอกสารมาชุดหนึ่งที่น่าจะนำไปสู่กุญแจสำคัญที่ระบุได้ถึงการตรวจสอบเงินบริจาคของวัดพระธรรมกายติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะไม่มีใครปฏิเสธว่ากว่า40ปีที่ผ่านมาจากที่ดิน196ไร่ความกว้างใหญ่ของวัดพระธรรมกายถูกขยายออกจนมีที่ดินกว่า 2,000 ไร่ในย่านคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและอีกหลายสถานที่ในหลายจังหวัดที่นี่เป็นอาคารศาลาการเปลี่ยนที่ใช้ชื่อว่าสภาธรรมกายสากลศูนย์รวมพุทธศาสนิกชนในวันที่วัดพระธรรมกายมีกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ตลอดหลายปีจนถูกตั้งคำถามและตรวจสอบเงินบริจาคที่วัดพระธรรมกายได้รับก็ถูกสะท้อนผ่านมูลค่าการใช้ในโครงการขยายความศรัทธาและก่อสร้างไม่น้อยกว่า10โครงการที่นี่ไทย PBS ได้รับข้อมูลการเงินของวัดพระธรรมกายเปิดเผยมูลค่าโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการโดยวัดและมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาคุณยายจันทร์ขนนกยูงในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์หรือมูลนิธิคุณยายจันทร์ตั้งแต่ปี2547ถึง2558รวมทั้งสิ้น34โครงการมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 17,000 ล้านบาทมี10โครงการที่ดำเนินการในนามวัดพระธรรมกายมหาพระวิหารคตวัดพระธรรมกายใช้เงินมากกว่า 1,200 ล้านบาท24โครงการที่เหลือดำเนินการโดยมูลนิธิคุณยายจันทร์โครงการอาคาร100ปีใช้เงินมากที่สุดไม่น้อยกว่า 5,100 ล้านบาทก่อสร้างไปแล้วร้อยละ90รองลงมาคืออาคารจอดรถวัดพระธรรมกาย 2,600 ล้านบาทเม็ดเงินที่ลงทุนโดยมูลนิธิทั้ง24โครงการรวมกันแล้วมากกว่า 13,000 ล้านบาทมูลนิธิคุณยายจันทร์บริหารงานโดยเครือญาติของนักธุรกิจระดับประเทศในฐานะประธานยังมีคณะที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างที่ถูกแต่งตั้งเมื่อปลายปี2549ประกอบด้วยบุคลากรจากวัดพระธรรมกายประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคฤหัสถ์และเลขานุการมีอำนาจหน้าที่5ข้อหนึ่งในนั้นคือการคัดเลือกและจัดจ้างในโครงการจึงมีข้อสังเกตว่าเส้นทางการเงินบริจาคจะถูกแบ่งสัดส่วนเข้าสู่กลุ่มธุรกิจหรือไม่เมื่อมีข้อสันนิษฐานถึงผู้รับเหมาในแต่ละโครงการการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจากกลุ่มทุนธุรกิจครอบครัวทั้งในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์รับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างธุรกิจเหล็กและสหกรณ์เครดิตยูเนียนและมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ามีการจ่ายเงินค่าก่อสร้างเต็มจำนวนแก่ผู้รับจ้างและส่วนลดที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารเล็กน้อยโครงสร้างธุรกรรมนี้สอดคล้องกับโครงสร้างของธนาคารเงาเชื่อมโยงไปถึงสมมติฐานเส้นทางการเงินในวงจรการฟอกเงินเพราะเส้นทางการเงินมาจากการบริจาคของผู้ศรัทธาและจากการลงทุนในกิจการภายในสองส่วนนี้ถูกนำเข้าสถาบันการเงินจากเงินไร้ที่มาจึงกลายเป็นเงินที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันการเงินเงินทั้งหมดที่ได้ถูกแบ่งเป็น2ส่วนกองแรกประมาณร้อยละ10เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปร้อยละ90ที่เหลือกลับไปที่ต้นทางการเงินแบ่งออกเป็นการลงทุนในเครือข่ายร้อยละ70ส่วนที่เหลืออัดฉีดเข้าธุรกิจที่ใช้เงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องหากเปรียบเทียบการเงินวัดพระธรรมกายที่ใช้ในกิจกรรมทางศาสนาและการก่อสร้างรวมมูลค่าได้กว่า 17,000 ล้านบาทแต่ค่าใช้จ่ายประจำปี2546ถึง 2,559 กลับรวมมูลค่าได้ประมาณ410ล้านบาทเท่านั้นอุรชัยสอนแก้วไทย PBS